วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ UDD News นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่19เมษายน2557พบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันพิชชานาถมทองค่ะค่ะเอ็มมาโซเลมานค่ะแน่นอนนะคะกลับมาติดตามข่าวสารประจำสัปดาห์กันนะคะในทุกเย็นของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกับการรับชมผ่านทาง UDD News ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมกันค่ะทหารคนสนิทปฏิเสธพลเอกเปรมนำอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับอดีตผู้บัญชาการทหารบกเข้าเฝ้าพร้อมแจงเป็นการเข้าเฝ้าเพียงลำพังเพื่อถวายรายงานตามปกตินปช.แถลงที่ศาลรัฐธรรมนูญทบทวนบทบาทที่ผ่านมาพร้อมตั้งคำถามมีการพิจารณาตัดสินคดีความทางการเมืองอย่างถูกต้องชอบธรรมแล้วหรือไม่แกนนำนปช.ยืนยันแถลงการสอรสเป็นเรื่องถูกต้องไม่ได้แทรกแซงข่มขู่องค์กรอิสระกรณีจะขอให้มีพระบรมราชวินิจฉัยหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีออกมาเป็นผลลบเริ่มกันที่นายทหารคนสนิทนะคะของพลเอกเปรมนะคะนำอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้บัญชาการทหารบกเข้าเฝ้าหลังมีการปล่อยข่าวออนไลน์ระบุการเข้าเฝ้าเพียงลำพังเพื่อถวายรายงานตามปกติค่ะพลโทพิษณุพุทธวงศ์นายทหารคนสนิทพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวปฏิเสธว่าพลเอกเปรมไม่ได้นำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผบ.ทบ.เข้าไฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่มีการปล่อยข่าวออกมาบนอินเทอร์เน็ตโดยการเข้าเฝ้าสมเด็จเป็นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชและสมเด็จพระวรรณรัตน์นำคณะเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพุทธรูปประจำพระชนมวานไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์แต่หลังจากนั้นพลเอกเปรมได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงลำพังไม่มีองคมนตรีท่านอื่นๆเนื่องจากเป็นการเรียกเข้าเฝ้าส่วนพระองค์เป็นเวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงเพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานตามปกติทุก1หรือ2เดือนพลโทพิษณุกล่าวอีกว่าไม่มีใครรู้ว่าพลเอกเปรมจะกราบบังคมทูลเรื่องใดบ้างและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งเรื่องใดบ้างเนื่องจากพลเอกเปรมยังไม่ได้สั่งการใดๆหรือมีการแสดงความเห็นพูดอะไรจะมีเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหรือไม่หรือจะมีเรื่องที่คณะรัฐบุคคลเสนอให้พลเอกเปรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานวินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีใครรู้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีนักวิชาการเสนอให้พลเอกเปรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานคำแนะนำมาแล้วแต่พลเอกเปรมไม่ได้แสดงท่าทีใดต่อเรื่องนี้ค่ะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังคงยืนยันในเรื่องของความที่จะไม่เกิดสัญญากาศทางการเมืองอย่างแน่นอนนะคะแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้พ้นสภาพและในการมอบหมายนะคะให้ในฝ่ายกฎหมายเร่งหาข้อยุติในเรื่องของประเด็นถกเถียงนะคะกับการที่จะมีนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสออกแถลงการโดยเสนอให้คณะรัฐมนตรีทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองตามมาตรา7โดยระบุว่าหลายภาคส่วนมีการเสนอมาตรา7แต่ในแง่ของกฎหมายยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งต้องรอให้มีความชัดเจนให้มีการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งในรายละเอียดต้องนำความคิดที่แตกต่างอันนี้ไปศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ส่วนจะทำได้จริงหรือไม่นั้นต้องให้ฝ่ายกฎหมายนำไปหาข้อสรุปค่ะเพื่อเป็นข้อที่ยุติต่อไปอย่างไรก็ตามในส่วนข้อที่กังวลว่าจะเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีใดก็ต้องมีข้อถกเถียงแต่หากปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะข้อกฎหมายจะมีทางออกที่ชัดเจนทั้งนี้ในส่วนของการเตรียมการหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่ายังไม่มีการเตรียมการใดๆแต่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเพราะในโครงสร้างอำนาจหน้าที่ก็ยังมีรองนายกรัฐมนตรีและคนอื่นที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญต้องมีผู้รักษาการหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำหรือหัวหน้ารัฐบาลจะมีการว่างเว้นไม่ได้นั่นเองค่ะ
มาต่อกันที่ทางด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์นะครับระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะมีมติส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับกกต.ในวันที่22เมษายนนี้ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยพร้อมแถลงโต้ตอบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและองค์กรอิสระหยุดคิดมากฟุ้งซ่านและเลิกก้าวก่ายการทำงานของฝ่ายบริหารค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้ยุบศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสรส.และกล่าวโจมตีสรส.ทำตัวเป็นคู่ขัดแย้งว่านายอภิสิทธิ์พูดเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะเป็นนักพูดหรือหากนายอภิสิทธิ์จะเชียร์สรส.ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและไม่เคยคิดจะใช้อาวุธสลายการชุมนุมถึงเป็นเรื่องแปลกเพราะที่ผ่านมาตอนที่นายอภิสิทธิ์ตั้งสอช.มีคนเจ็บคนตายมากมายและการแถลงข่าวเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่เห็นไม่ตรงกับตัวเองทั้งสิ้นส่วนการที่นายอภิสิทธิ์และองค์กรอิสระบางแห่งออกมาพูดโจมตีการทำงานของสรส.ว่าอาจเป็นการแทรกแซงนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเป็นเรื่องจินตนาการในเชิงลบคิดมากคิดฟุ้งซ่านไปเองเพราะหากอ้างหลักบริหารประเทศที่มีฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการที่ต้องไม่ก้าวก่ายกันนั้นเห็นว่าวันนี้หลักการเช่นนั้นมักถูกทุบทิ้งไปนานแล้วที่ผ่านมาช่วงเกือบ10ปีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเสาหลัก3ฝ่ายของประเทศก็เป็นคู่ขัดแย้งกันเองทั้งสิ้นหลักบางแห่งหากอยู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์บ้างเชื่อว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คงวุ่นวายไปนานแล้วว่าถูกกระทำเรื่องแบบนี้นะครับไม่อยากให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเก็บทุกเม็ดอยากให้ไปวางแผนอนาคตหรือเขียนอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ใหม่จะดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยจะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เพราะถ้าเกิดหากพรรคประชาธิปัตย์เริ่มลงมือทำตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง3กรกฎาคม54เป็นต้นมาเนี่ยนะครับนี่เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนครับก็จะครบ4ปีของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ถ้าฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ทำนโยบายดีๆเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ตามระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกเขาก็ทำกันเนี่ยนะครับไม่แน่นะครับเลือกตั้ง4กรกฎาคม58นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจจะไม่ต้องเป็นฝ่ายค้านดักดานอาจจะได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเท่ๆก็เป็นได้นะครับวันนี้อยากให้เปิดใจรับฟังมุมมองหลากหลายของทุกส่วนครับไม่ใช่คุณพูดได้แต่ฝ่ายเดียวทางนี้พูดอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งก้มหน้ารับกรรมให้คุณเขกหัวเล่นอยู่ล่ำไปอย่างนี้ประเทศมันก็เดินหน้าไม่ได้นะครับต่างฝ่ายก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันนายจิรายุยังเปิดเผยด้วยว่าที่ประชุมคณะกรรมการของพรรคเพื่อไทยได้มีมติให้นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายโพคินพลกุลที่ปรึกษากฎหมายไปร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่22เมษายนนี้อย่างแน่นอนโดยพรรคเพื่อไทยจะรับฟังความต้องการของกกต.และพรรคการเมืองจำนวนมากที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันการเมืองส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าแม้จะตอบรับกกต.ไปแล้วว่าจะส่งคนไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าหัวหน้าพรรคคือนายอภิสิทธิ์จะไปร่วมหรือไม่นั้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์ออกมาพูดว่าจะไปประชุมกับกกต.ด้วยตนเองหรือไม่หรือจะบอยคอตการเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบการเลือกตั้งที่เป็นธรรมนั้นตนเห็นว่าเป็นคำพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีเท่านั้นทั้งนี้ครับการที่พรรคเพื่อไทยจะรับฟังความต้องการของกกต.และพรรคการเมืองจำนวนมากในวันที่22นี้นะครับเพื่อที่จะสานต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันเป็นสถาบันหลักสถาบันสำคัญของการเมืองไทยนะครับส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุเมื่อวานนี้ครับบอกว่าแม้จะตอบรับกกต.ไปแล้วว่าจะส่งคนไปแต่ว่ายังไม่แน่ใจครับว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมประชุมด้วยหรือไม่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าก็เป็นสิทธิ์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์ออกมาพูดก่อนที่จะไปประชุมหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับบอกว่าตนเนี่ยจะไปหรือไม่ไปจะบอยคอตหรือไม่บอยคอตก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบการเลือกตั้งที่เป็นธรรมนั้นคำพูดนี้ต้องขอเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนกดไลค์ให้1ล้านครั้งนะครับ
รองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ต้องไปถามนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ว่าอนุญาตให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมประชุมกับกกต.หรือไม่เพราะนายสุเทพยังยืนกระต่ายขาเดียวจะเอาปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าไม่มีกฎหมายรองรับดังนั้นการต้อนรับของพรรคประชาธิปัตย์ย่อมหมายถึงการตบหน้าประชาชนเพื่อที่ชื่นชอบแนวทางของกปปส.ค่ะทางด้านกลุ่มนปช.นะคะก็มีการขอไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ทบทวนและก็ตรวจสอบการทำหน้าที่ตามความเห็นของสอรสพร้อมระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะมีอุณหภูมิความร้อนแรงที่ลดลงหลังจากที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่เพิกถอนการประกันตัวแกนนำของกลุ่มนปช.ค่ะนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์โฆษกแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติรุ่นนปช.เปิดเผยว่าแกนนำนปช.จะมีการลงพื้นที่พบปะมวลชนในแต่ละภาคและแต่ละจังหวัดพร้อมที่จะพูดคุยและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ด้านนางธิดาถาวรเศรษฐ์ที่ปรึกษานปช.กล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้มีอุณหภูมิความร้อนแรงลดน้อยลงเนื่องจากศาลอาญามีคำสั่งไม่เพิกถอนการประกันตัวของนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.และนายณัฐวุฒิไสยเกลือเลขาธิการนปช.จึงไม่มีปัจจัยมาเพิ่มความรุนแรงแต่ทั้งนี้นปช.ก็ไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยต่อไปจะมีการนัดรวมพลตามจุดต่างๆเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในการชุมนุมอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดรวมทั้งคัดค้านรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่คือจุดยืนของนปช.เพราะอำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของประชาชนไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะใช้อำนาจนอกระบบมายึดอำนาจจากประชาชนและผู้รักประชาธิปไตยทุกคนก็จะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดในด้านสิ่งที่เราปฏิเสธและเราต้องการต่อต้านก็คือที่มาของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขณะนี้เป็นการชักเขย่อนะและเป็นการที่คณะกกต.จงใจที่จะทำให้การเลือกตั้งช้าและให้ศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งปปช.จัดการกับรัฐบาลนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะเมื่อไรมีการจัดการเลือกตั้งความชอบธรรมก็จะเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปไตยก็จะต้องขัดขวางเต็มกำลังไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยต้องการที่จะให้มีรัฐบาลใหม่ให้มีคณะผู้แทนที่เขาเรียกว่าสภาประชาชนตามแบบของกปปส.พูดง่ายๆก็คือมีนายกเถื่อนนายกคนกลางนายกมาจากการแต่งตั้งนายกมาตรา7และรวมทั้งสภาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนางธิดายังตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่มีความพยายามผลักดันให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีแถลงการประณามศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรส.ว่าก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตุลาการตามรัฐธรรมนูญนั้นนะคะมองว่าสอรส.ต้องการแสดงความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นทบทวนและตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรด้วยว่ามีความถูกต้องมีความชอบธรรมหรือไม่จากการตัดสินคดีทางการเมืองต่างๆที่ผ่านมาค่ะมาดูทางด้านแกนนำนปช.กันบ้างนะคะก็ได้ระบุว่าการที่สอรส.แถลงการเรียกร้องความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่การแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระแล้วก็เชื่อว่าการยื่นถอดถอนประกันนปช.แกนนำนปช.พรรคประชาธิปัตย์นะคะจงใจหาเรื่องเพื่อขัดขวางการต่อสู้ทางการเมืองของคนเสื้อแดงค่ะนายแพทย์เหวงตัวจิราการแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในเวทีรายการถลกหนังเทือกถึงกรณีที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ถอนประกันตัวนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.และนายณัฐวุฒิไสยเกลือเลขาธิการนปช.ว่าพรรคประชาธิปัตย์จงใจหาเรื่องเพื่อขัดขวางการต่อสู้ทางการเมืองของคนเสื้อแดงทั้งนี้ขอยืนยันว่าการประชุมลั่นกองรบของนปช.ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
ของแกนนำในแต่ละจังหวัดเท่านั้นซึ่งจากการฟังคำไต่สวนของศาลเห็นว่านายสาธิตปิตุเตชะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพยานอีก2ปากได้นำความคิดเห็นต่างๆในการประชุมที่จังหวัดนครราชสีมาที่เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายจตุพรและนายณัฐวุฒิมาเสนอต่อศาลจึงส่งผลให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องการเพิกถอนประกันตัวและการสร้างบรรทัดฐานครั้งสำคัญในการตัดสินคดีอีกครั้งแต่ไม่ปรากฏว่าเห็นไหมฮะสาธิตเลยว่าหลังเวลาจะไปให้การในศาลนี่เรียนรู้จากศาลบ้างนะพูดอะไรให้มันตรงกับตัวกับเต้นหน่อยสิยกเว้นว่าที่คุณไปฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิงใช่ไหมคุณก็เลยไม่สามารถที่หาอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวกับเต้นมาพูดได้ใช่หรือเปล่าแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่2ที่3ยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราสัมมนาได้แล้วครับเพียงแต่กราบเรียนพี่น้องนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ถ้าเราสัมมนาหรือแสดงความคิดเห็นก็ระมัดระวังสักนิดนึงอย่าให้มันล่วงล้ำก้ำเกินกฎหมายและอย่าให้มันล่วงล้ำก้ำเกินรัฐธรรมนูญเป็นใช้ได้นายแพทย์เวงกล่าวอีกว่าการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและในคดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีการกระทำที่เป็น2มาตรฐานซึ่งการที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสรส.ออกมาแถลงการเรียกร้องความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องจึงขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการปปช.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเพื่อให้ประเทศชาติจะมีแต่ความสงบสุขค่ะไม่เพียงแต่สรส.เท่านั้นที่อยากจะรู้และต้องการคำตอบแต่คนไทยทั้งประเทศเขาต้องการคำตอบของปริศนาหรือความไม่ยุติธรรมดังต่อไปนี้ครับ 1. ประกันข้าวเนี่ยของอภิสิทธิ์ 1,600 วันเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วของยิ่งลักษณ์ใน21วันเนี่ยทำไมคุณตั้งข้อกล่าวหาแล้วอ่ะนี่คือข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเอกสารหลักฐานเนี่ยที่ส่งมอบแบบขยักขย่อนผมอยากให้ปปช.ตอบผมนะผมจะมีโน้ต8ข้อคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันแปลกนะคุณต้องรู้สิครับเวลาองค์กรเขียนหนังสือไปองค์กรเขาไม่สามารถลงรายละเอียดได้แต่เขาเขียนในเชิงสรุปเนื่องมาให้เป็นนามธรรมแต่คุณต้องอ่านออกสิครับเขาต้องการความยุติธรรมเพราะนี่มันความอยุติธรรมอ่ะนายแพทย์เวงกล่าวต่อไปว่าการออกแถลงการของสรส.ไม่ใช่การข่มขู่และแทรกแซงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระโดยฝ่ายบริหารแต่เป็นเพียงการเรียกร้องความเป็นจริงและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและให้มีการพิจารณาคดีของฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมากมาดูกันที่ทางด้านผู้อำนวยการของสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยนะคะที่มีชื่อว่าฟรีดิสเอเบอร์สติปตุงนะคะเป็นการวิเคราะห์การเมืองในประเทศไทยค่ะและก็ตีแผ่ชั้นสูงนะคะรวมถึงชนชั้นกลางเก่าหวงอำนาจหวังที่จะควบคุมประเทศตั้งองค์กรอิสระรักษาผลประโยชน์ตัวเองพร้อมแนะนำค่ะว่าอยากที่จะให้มีการเจรจาและเดินหน้าปฏิรูปนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามในเรื่องของความขัดแย้งและบริบทใหม่ทางสังคมติดตามเรื่องนี้ได้จากทางด้าน Special News ค่ะเพียงแต่พรรคร่วมรัฐบาลของเยอรมนี SDP หรือพรรคสังคมประชาธิปไตยที่ออกแถลงการเรียกร้องให้ไทยยึดมั่นในแนวทางเจรจาหลีกเลี่ยงความรุนแรงเพื่อหาทางออกในความขัดแย้งทางการเมืองด้วยวิถีประชาธิปไตยโดยการสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งและเคารพใน1สิทธิ์1เสียงที่เท่าเทียมกันการติดตามสถานการณ์การเมืองของเยอรมนีในไทยยังมีสถาบันฟริดริชเอเบิร์ตสติฟตุงที่ศึกษาด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองมาอย่างต่อเนื่องโดยมาร์คซักเซอร์ผู้อำนวยการของสถาบันฟริดริชเอเบิร์ตประจำประเทศไทยได้แสดงทัศนะและวิเคราะห์การต่อสู้ระหว่างชนชั้นและการรักษาอำนาจในการเมืองไทยโดยระบุว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการปฏิรูปทั้งทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวเมื่อชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครและชนชั้นสูงที่ต่อสู้เพื่อการได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมประเทศเริ่มท้าทายจากชนชั้นกลางเกิดใหม่จากต่างจังหวัดนั่นเป็นเพราะที่ผ่านมาเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในต่างจังหวัดและถูกมองว่าเป็นชนชั้นล่างไม่เคยมีพื้นที่แสดงออกทางการเมืองตอนนี้พวกเขากำลังเรียกร้องพื้นที่ในการแสดงออกของตนเอง
ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกก็คือชนชั้นกลางไม่ได้เสียภาษีมากเท่าชนชั้นล่างแต่ชนชั้นล่างในชนบทกลับถูกมองว่าเป็นคนจนที่ละโมบและเรียกร้องสิทธิทางการเมืองของพวกตนมากเกินไปขณะที่อีกด้านหนึ่งชนชั้นนำก็ต้องการที่จะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ผู้น้อยต้องเข้าหาผู้ใหญ่รวมทั้งการปกครองภายใต้ผู้นำที่เป็นคนดีตามหลักศาสนาพุทธเอาไว้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเคลื่อนไหวของคนส่วนมากจากต่างจังหวัดจึงทำให้ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางยังหัวเก่ารู้สึกว่าตนเองกำลังถูกคุกคามและด้วยเกรงกลัวการเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งท้าทายสถานภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของตนเองจึงทำให้ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางมองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกปลอมและต้องถูกกำจัดออกไปจากสังคมและอดรนทนไม่ไหวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนต่างจังหวัดจนต้องออกมาประท้วงเคลื่อนไหวบนท้องถนนและตอบโต้การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีที่ก้าวร้าวรุนแรงมาร์คซักเซอร์กล่าวต่ออีกว่าเมื่อพิจารณาพัฒนาการทางการเมืองในประเทศตะวันตกซึ่งใช้ระบอบประชาธิปไตยในการบริหารประเทศเสียงส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สะท้อนความต้องการของประเทศดังนั้นจึงไม่แปลกที่ชนชั้นสูงซึ่งเป็นคนส่วนน้อยจะออกแบบองค์กรทางการเมืองโดยการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองแต่การเมืองไทยยังมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางและหน่วยงานทางกฎหมายที่เป็นองค์กรอิสระบางหน่วยงานก็ยังบริหารอำนาจเกินขอบเขตหน้าที่กล่าวโดยสรุปผู้อำนวยการของสถาบันฟรีดริชเอเบิร์ตประจำประเทศไทยวิเคราะห์และเสนอทางออกว่าการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งอันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนเกิดชนชั้นกลุ่มใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองเป็นเพียงบทหนึ่งของวิวัฒนาการในสังคมซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นในทุกประเทศทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปหรือชาติตะวันตกอื่นการขับไล่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่กำลังดำเนินไปอยู่ในขณะนี้จึงไม่อาจทำให้ปัญหาทางการเมืองของไทยจบลงและการรัฐประหารที่เกิดขึ้นหลายสิบครั้งก็จะเกิดขึ้นวนเวียนกันต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่ต้องทำก็คือยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาและเดินหน้าปฏิรูปประนีประนอมความต้องการของทุกฝ่ายและการเคารพเสียงส่วนใหญ่ซึ่งประเทศไทยต้องหาจุดสมดุลสันติภาพทางสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยองค์กรเดียวๆแต่จะเกิดขึ้นบนสัญญาประชาคมใหม่นั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกับข่าวค่ำ UDD News กันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะยังอยู่กับคุณพิชชานาถมทองและดิฉันเอ็มม่าสุไลมานค่ะเราจะไปตามติดนะคะสำหรับ Facebook ของทางด้านนายจาตุรนนะคะที่มีการอัดในส่วนของสารรัฐธรรมนูญในการทำหน้าที่ที่ไม่ตรงไปตรงมาด้วยค่ะค่ะตรงนี้นะคะนายจาตุรนฉายแสงนะคะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะตอบโต้สารรัฐธรรมนูญอ้างเลือกข้างจงแจ้งพร้อมปกป้องสอรสแถลงการใช้มาตรา7แค่ป้องกันความขัดแย้งบานปลายค่ะนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาแถลงการระบุแถลงการของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสรส.และคณะรัฐมนตรีขอพระบรมราชวินิจฉัยหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่พรบ.ความมั่นคงว่าเห็นคำแถลงการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วรู้สึกว่าเป็นคำแถลงที่สับสนสืบเนื่องมาจากบทบาทที่สับสนของศาลรัฐธรรมนูญเองในการวินิจฉัยเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องที่ผ่านมาคำแถลงนี้ยังสะท้อนปัญหาการไม่เข้าใจว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเสียเองและตั้งตนอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเลือกข้างเลือกฝ่ายทางการเมืองอย่างจงแจ้งต่อเนื่องกันมานั้นมีผลต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ของสังคมมากเพียงใดนายจตุรนกล่าวว่าความจริงคำแถลงของสรสเป็นเพียงแค่ความเห็นเรียกร้องให้องค์กรต่างๆฝ่ายต่างๆช่วยกันป้องกันไม่ให้ปัญหาความขัดแย้งบานปลายยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าใจได้ไม่ยากว่าเกี่ยวข้องกับกันโดยตรงกับปัญหาความสงบเรียบร้อยของประเทศคือถ้าตัดสินไม่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมบ้านเมืองก็ยิ่งไม่สงบเรียบร้อยดูแล้วสรสก็ทำตามหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่เห็นจะเป็นการคุกคามหรือก้าวล่วงอย่างที่สำนักงานศาลชี้แจงแถลงแต่อย่างใดความจริงเป็นหาความขัดแย้งในสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ต้นเหตุที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกๆก็มาจากบทบาทและการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเรื่องสำคัญแบบถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภากลายเป็นการล้มล้างการปกครองขณะที่การล้มล้างการปกครองของนายสุเทพกับพวกกลายเป็นการใช้เสรีภาพโดยชอบธรรมรัฐธรรมนูญเป็นต้นนายจาตุรนยังกล่าวว่าล่าสุดเมื่อนายสุเทพประกาศจะตั้งตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งมีความหมายว่าจนอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเหนือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจจะสั่งยุบศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นว่าอะไรจะน่าสงสัยกับการที่สรส.ออกมาวิจารณ์ตักเตือนตามหน้าที่กลับเป็นทุกข์ร้อนต้องช่วยกันบอกศาลรัฐธรรมนูญว่าหากตัดสินอะไรออกมาในทางที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและไม่ชอบอีกบ้านเมืองจะยิ่งเสียหายระบบยุติธรรมอาจจะเสื่อมทรามลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญเองจะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่ทำลายประชาธิปไตยและสร้างความแตกแยกเสียหายให้แก่ประเทศไทยมากที่สุดองค์กรหนึ่งในหลายปีมานี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีวินัยในส่วนของการเงินการคลังโดยโครงการรับจำนำข้าวเองก็โปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ละเลยนะคะในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ค่ะนายกิติรัตน์ ณรนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะพยานโครงการรับจำนำข้าวว่าการชี้แจงรายละเอียดในโครงการรับจำนำข้าวต่อปปช.นะคะได้มีการใช้เอกสารจำนวน90หน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้เงินในโครงการการดำเนินการกรอบวินัยการเงินการคลังรวมทั้งการชี้แจงด้วยวาจาพร้อมกันนี้ยืนยันว่ากลไกของโครงการรับจำนำข้าวนั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เช่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะช่วยให้มีการตรวจสอบปริมาณข้าวที่นำมาเข้าโครงการรับจำนำขณะที่เมื่อมีการแปรสภาพสินค้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใครที่ทุจริตในขั้นตอนปฏิบัติก็จะมีโอกาสในการถูกจับกุมสูงซึ่งแตกต่างจากโครงการประกันราคาข้าวหากมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็จะได้รับเงินชดเชยโดยไม่มีสินค้ามายืนยันทำให้การตรวจสอบโครงการประกันราคาข้าวนั้นทำได้ยากทั้งนี้ข้อกล่าวหาที่มีต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้มีการกล่าวหาว่าเกิดการทุจริตขึ้นนั้นคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้ดำเนินการตามหน้าที่ในทุกขั้นตอนได้มีการดำเนินการอย่างระมัดระวังซึ่งการให้ข้อมูลต่อปช.ก็มีความมั่นใจว่าได้ชี้แจงทุกประเด็นอย่างชัดเจนและในขั้นตอนการปฏิบัติยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไปสร้างโครงการที่ส่อเจตนาในการปฏิบัติงานที่ไม่เรียบร้อยจนเกิดความรั่วไหลตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดทางด้านรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยต่อท่าทีปปช.เร่งพิจารณากรณีโครงการรับจำนำข้าวขณะที่คดีของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่าช้าพร้อมแฉมีธงในใจอยู่แล้วนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่ปปช.ลงมติไม่ให้นายกรัฐมนตรีไต่สวนพยานเพิ่มเติมคดีจำนำข้าว2ปากอ้างมีข้อมูลครบแล้วเร่งสรุปสำนวนปิดคดีคาดต้นเดือนพฤษภาคมนี้ลงมติชี้มูลความผิดได้ว่าเป็นอีกครั้งที่องค์กรอิสระลุกลี้ลุกลนสุกเอาเผากินผิดปกติคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเร็วปานติดจรวด21วันก็เป็นเพียงต่อการแจ้งข้อกล่าวหาได้
ส่วนคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กลับมีความล่าช้า5ปียังหาเอกสารไม่เจอเห็นชัดว่าปปช.อาจต้องการสร้างผลงานให้กับให้แสงหน้าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเหมือนจะเร็วในช่วงแรกแต่กลับช้าจนกาดเลยต้นเดือนเมษายนทำให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เสียหน้าปปช.เลยชิงลงมือประกาศปิดคดีต้นเดือนพฤษภาคมทั้งที่โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการขนาดใหญ่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากแต่สิ่งที่ปปช.ส่งสัญญาณตลอดเวลาคือข้อมูลพอแล้วครบแล้วตัดสินได้แล้วจนคนอดสงสัยไม่ได้ว่ารับธงในการดำเนินการมาหรือไม่ทั้งที่ควรจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ดำเนินการอะไรภายใต้ทฤษฎีสมคบคิดตั้งธงเอาผิดนายกยิ่งลักษณ์ค่ะทางด้านพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่มีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับม็อบกลุ่มกปส.นะคะซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ค่ะก็เริ่มที่จะตีตัวออกห่างจากนายสุเทพเทือกสุบรรณขณะที่ร้อยละ87นะคะก็ออกมาระบุว่าหากเขาย้อนเวลากลับไปได้จะไม่เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปส.อย่างแน่นอนค่ะเปิดทำการวันแรกหลังสงกรานต์ก็ได้เห็นสถานการณ์ร้อนแรงเชิดฉิ่งแสดงพลังก่อนนับถอยหลังสู่วัน3รัฐธรรมนูญพิพากษาอย่างไม่มีใครยอมใครม็อบกปปส.เคลื่อนไหวเอาฤกษ์ไปองค์การเพศสัจกรรมได้รับการต้อนรับจากสหภาพซึ่งรู้กันว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมารัฐบาลฐานปลดผู้อำนวยการด้านนปช.แม้ยังไม่ม็อบแต่ก็ประกาศสวนสนามอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติที่โคราชวันที่20ถึง21นี้สอรสเรียกประชุม20ปลัดกระทรวงแม้ปลัดสาธารณสุขก่อกบฏไม่ยอมมาแต่ทุกกระทรวงครบซ้ำยังด่าหน้าอวยพรปีใหม่ไทยนายกส่งสัญญาณว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นปลัดกระทรวงที่จะรักษาการแทนรัฐมนตรีน่าจะมีเกินครึ่งที่ไว้วางใจได้ที่น่าดูชมคือสอรสออกแถลงการเรียกร้อง7ข้อ7ฝ่ายวิพากษ์ปปช.ไม่เป็นกลางเรียกร้องให้3รัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาเรียกร้องให้กกต.เร่งจัดการเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตามมาตรา181ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดสุญญากาศอำนาจประกาศถึงขั้นว่าถ้า3รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินรัฐธรรมนูญก็จะทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยท่าทีอย่างนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าท้ารบศาลและองค์กรอิสระยืนซดจนหยดสุดท้ายกูไม่กลัวมึงใครอยู่ใครไปไม่ต้องสงสัยรัฐบาลเสียเปรียบแต่ก็แสดงท่าทีสู้ยิบตาพร้อมจะแลกพร้อมจะลากสารและองค์กรอิสระลงมาคลุกฝุ่นแบบไม่มีอะไรเสียฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักกองเชียร์กปปส.ที่มีเสียงดังกว่าในสังคมพากันปรามาสว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีมวลชนเหลือสักเท่าไหร่แล้วม็อบเสื้อแดงถนนอักษะก็ไม่มาตามราคาคุยรัฐบาลไม่สามารถสั่งการกองทัพไม่สามารถสั่งข้าราชการหลายหน่วยถ้าวันไหนศาลสั่งถอดถอนปากกระบอกปืนก็จะหันกลับไม่ดูตัวเองเลยนะครับว่าเหลือความชอบธรรมสักเท่าไหร่หลังจากเคลื่อนไหวปิดเมืองปิดสถานที่ราชการขัดขวางเลือกตั้งมานาน4เดือนพรรคเพื่อไทยเสื่อมแน่หลังนิรโทษสุดซอยแต่หลังยุบสภาการกระทำตามอำเภอใจของม็อบการใช้อำนาจตามอำเภอใจของศาลและองค์กรอิสระก็ทำให้ความไม่ชอบธรรมพลิกข้างจนคนที่ไม่เอาด้วยกันกับม็อบคนที่ไม่อยากให้กปปส.ได้อำนาจรัฐาธิปัตย์คนที่ถอยไปอยู่ตรงกลางหรือคนที่เบื่อหน่ายจนไม่อยากเข้าข้างใครมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้ประเมินว่าตอนกปปส.ม็อบใหม่ๆมีไทยเฉยที่ไม่เคยสนใจการเมืองเข้าร่วมถึง 70% แต่ไปๆมาๆตอนท้ายก็เหลือแต่ฮาร์ดคอร์ผ่านศึกตั้งแต่สมัยพทม.และแฟนคลับปชป.เข้าเส้นพรรคเพื่อไทยก็เสื่อมไม่ปฏิเสธถ้ามีการเลือกตั้งยังไงคะแนนก็ไม่เท่าปี54แต่พรรคเพื่อไทยมีหลังพิงคือหลักการประชาธิปไตยการตัดสินแพ้ชนะด้วยบัตรเลือกตั้งอย่างสันติซึ่งมีคนที่อยู่ตรงกลางหรือแม้แต่คนที่ไม่เลือกเพื่อไทยก็เอาด้วยจำนวนมากพลังทั้งสองขั้วมีด้านเข้มแข็งด้านอ่อนแอแต่ถึงที่สุดแล้วไม่มีทางเอาชนะกันเด็ดขาดรัฐบาลเสียเปรียบแต่ถ้าพร้อมจะแลกอีกฝ่ายก็เสียหายหนักได้อำนาจก็ปกครองไม่ได้อย่างไรก็ดีที่เห็นอยู่นี้คือการแสดงพลังเกทับบัฟกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง
ม่ได้แปลว่าถึงวันนั้นจะต้องด่าหน้าเข้าประจันบานแลกเลือดกันจริงๆเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการสูญเสียซึ่งก็ขึ้นกับการต่อรองว่าจะหาทางออกได้หรือไม่ระยะนี้ก็คงเขย่าขวัญสั่นประสาทกันไปรายวันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนิวทอล์กนะคะก็มีประเด็นที่หลายฝ่ายนะคะกำลังให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเตรียมวินิจฉัยสถานภาพของการเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะจนเป็นเหตุนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางการเมืองโดยจะมีการใช้ขอพระราชทานนายกมาตรา7ขึ้นมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะคะนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ในช่วงนิวทอล์กช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะสู่ช่วง News Talk นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็จะมีอาจารย์นะคะนักวิชาการอิสระนะคะทางด้านรัฐศาสตร์นะคะอาจารย์เสรีค้ามไพบูลย์นะคะขออยู่ต่อคำถามที่ประชาชนนั้นนะคะมีข้อสงสัยนะคะแล้วก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนะคะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะจะมีการนำไปสู่ในเรื่องของนายยกรัฐมนตรีมาตรา7หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์มองเห็นว่าเรื่องนี้สวัสดีก่อนดีกว่านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมูลเดิมอยากที่จะรีบถามนะคะแทนประชาชนที่อยากรู้เหมือนกันนะคะกรณีที่ศาลเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการตัดสินสถานภาพนะคะกรณีนายกรัฐมนตรีให้สิ้นสภาพไปเนี่ยอาจารย์คาดว่าน่าจะมีการเกิดนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ตามมาไหมคะผมคิดว่าสำหรับฝ่ายซึ่งอยากเนี่ยนะครับความอยากเนี่ยถือว่าทะลุพิกัดไปแล้วครับแต่ถ้าถามว่าจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขในตอนในการที่จะเกิดจริงๆเนี่ยยังค่อนข้างอยู่นะครับมีปัจจัยอย่างน้อย 2-3 ข้อข้อที่1 คือในแง่ความชอบธรรมนะครับก็จะเป็นปัญหาในแง่ความชอบธรรมก็มีความชอบธรรม2ส่วนนะครับความชอบธรรมทางกฎหมายกับความชอบธรรมทางการเมืองนะครับความชอบธรรมทางกฎหมายนี้เนี่ยในเวลานี้ก็มีคนตั้งคำถามมากว่าการมีมาตรา7ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับการมีนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาจากการแต่งตั้งนะครับมาตราจะเป็นแค่เนื้อหาสาระของรัฐมนตรีที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งรัฐมนตรีมีข้อจำกัดนะครับมีเหตุซึ่งรัฐมนตรีไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยก็ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายเนี่ยพูดแค่ว่าให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้มีตรงไหนในตัวกฎหมายที่บอกเลยว่าเมื่อมีปัญหาให้เอานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะในข้อกฎหมายยังไม่มีนะครับเมื่อในข้อกฎหมายไม่มีความชอบธรรมการเมืองประการที่2คืออะไรประการที่2คือว่าในเวลานี้เนี่ยนะครับบรรดาคมกลุ่มต่างๆซึ่งอยากจะเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนายกซึ่งมาจากการแต่งตั้งซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็พูดชื่อกันอย่างเปิดเผยนะครับว่ามีอย่างน้อยพลเอก2คนนะครับมีหม่อมราชวงศ์1คนอย่างเงี้ยนะครับมีอดีตนายกคนนึงนะครับคนเหล่านี้เป็นคนซึ่งฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยพูดอย่างเปิดเผยว่าอยากเอามาเป็นนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับที่ถามว่าคนเหล่านี้มีความชอบธรรมทางการเมืองสนับสนุนแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าพอไปไล่รายชื่อแต่ละคนเรียงเป็นคนๆไปนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นในพลคนอย่างนี้ในความชอบธรรมทางการเมืองที่เป็นนายกก็คงจะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งความยอมรับนับถือในแง่การบริหารนโยบายเศรษฐกิจก็คงจะมีปัญหานะครับหรือว่าพูดถึงอดีตหม่อมราชวงศ์ไม่ใช่อดีตนะหม่อมราชวงศ์บางคนเนี่ยนะครับหรือว่าอดีตนายกบางท่านเนี่ยนะครับถามว่ามีความชอบธรรมทางการเมืองไหมเนี่ยผมคิดว่าในแง่ popularity หรือในแง่ความเป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวางนี่ผมคิดว่าก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันนั้นในแง่ฝั่งของความชอบธรรมทางกฎหมายหรือฝั่งของความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยมันมีปัญหาทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าจะขยับจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นการขยับโดยที่ไม่คำนึงถึงความชอบธรรมทั้งในทางการเมืองและในทางกฎหมายเลยก็คือว่าต้องเอามาโดยวิธีทางของการใช้กำลังเท่านั้นอันนี้เป็นปัจจัยเดียวเองที่จะทำให้คนซึ่งเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะสามารถก้าวเข้าไปนั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลของประเทศไทยในเวลานี้ได้ก็คือคุณต้องใช้กำลังเท่านั้นเองนะคะฟังน่ากลัวกันนะคะถ้าเกิดว่าจะมีการใช้กำลังเนี่ยคงจะมีการนองเลือดหรือว่าเกิดในเรื่องของสงครามประชาชนไหมคะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าการใช้กำลังรอบนี้เนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายซึ่งต้องการคนล้มประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าเขาแสดงท่าทีชัดเจนว่าเขาอยากทำแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยการรัฐประหารก็ไม่เกิดนะครับการล้มตั้งหรือการพยายามล้มระบอบประชาธิปไตยรอบนี้เนี่ยทำผ่านองค์กรอิสระนะครับทำผ่านการเตะถ่วงไม่ให้มีการเลือกตั้งอะไรแบบนี้แต่ว่ายังไม่มีการใช้กำลังทางทหารโดยเปิดเผยเพราะว่าตอนนี้บทบาทมันสลับกันก็คือว่าการ
ล้มประชาธิปไตยรอบนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำโดยทหารจะทำโดยองค์กรอิสระขณะที่ทหารจะเป็นคนซึ่งปกป้องระบอบที่ล้มประชาธิปไตยอีกทีนึงก็คอยอยู่ข้างหลังมีความมีการสลับกันไปสลับกันมาถามว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนหรือเกิดสงครามกลางเมืองไหมเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับประชาชนเองว่าจะเข้าใจความซับซ้อนของการเมืองรอบนี้แค่ไหนถ้าทหารเป็นคนรัฐประหารเองเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่ประชาชนไม่พอใจจะมีสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการกระทำโดยองค์กรอิสระเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนจะไปไกลขนาดไหนเพราะว่าในใช่ครับเพราะว่าในบางสังคมอย่างเช่นอียิปต์อย่างนี้เนี่ยนะครับหรือว่าตุรกีเนี่ยมีปรากฏการณ์ซึ่งองค์กรอิสระอย่างเช่นศาลนูนล้มรัฐบาลนะครับหรือว่าล้มพรรคการเมืองฝ่ายซึ่งชนะการเลือกตั้งค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วในประเทศเหล่านั้นก็มีการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านองค์กรอิสระด้วยเหมือนกันค่ะแล้วอย่างกรณีที่นายชัยเกษมนิติสิริค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเสนอให้ใช้มาตรา7นะคะหากการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาว่าสภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะคะกรณีการโยกย้ายนายทวีเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสบช.นะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลปกครองเนี่ยนะคะก็มีคำสั่งพิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่7มีนาคมนะคะว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายพร้อมทั้งสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสบช.ให้แก่นายทวินด้วยซึ่งการใช้มาตรา7เนี่ยมีความเป็นไปได้หรือไม่คะในแง่ของกฎหมายคะอาจารย์ผมคิดว่าคือพูดจริงปัญหาอย่างนึงของมาตรา7คือมันเป็นกฎหมายซึ่งมีความเป็นกฎหมายต่ำนะครับเพราะว่ามันเป็นแทบจะเป็นกฎหมายที่ถ้าพูดแบบง่ายๆคือเป็นกฎหมายที่เป็นเหมือนกับเช็คเปล่านะครับทำอะไรก็ได้โดยอ้างว่ามันเป็นประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งถามว่านิยามที่เป็นรูปธรรมของเรื่องนี้คืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเราทั้งหมดเลยตอบไม่ได้หรอกเมื่อตอบไม่ได้นี่ก็คือมันเป็นมาตราการใช้มาตราซึ่งไม่ค่อยมีหลักประกันทีปัญหาคือว่าเมื่อเป็นมาตราที่ไม่มีหลักประกันเราควรจะใช้บ่อยไหมเนี่ยผมคิดว่า1ก็คือไม่ควรจะใช้บ่อยนะครับหรือ2ถ้าเป็นไปได้นี่คือยกเลิกไปเลยแล้วการพูดว่าควรจะยกเลิกไปเลยเนี่ยผมคิดว่าเริ่มมีคนพูดมากขึ้นนะอย่างเช่นผมเห็นบทความของอาจารย์วีรพงษ์ลามังกูในชิ้นนึงก็เขียนเหมือนกันว่าถ้าการมีมาตรา7ในรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเรื่องใหม่รัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี่ยในอดีตไม่ได้มีมาตรา7ยังไม่เคยมีเลยเพิ่งมามีในช่วงประมาณปี2520เป็นต้นมานี่เองนะครับมันเป็นเรื่องใหม่20 30ปีในอดีตไม่มีนะครับเมื่อในอดีตไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องใหม่เนี่ยจะยกเลิกไปก็เลิกได้แล้วอาจารย์วีรพงษ์ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ายังมีอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้คนซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยเนี่ยใช้มาตรา7เป็นเหมือนกับขอนไม้ไปเกาะไปสร้างความหวังว่าตัวเองจะล้มประชาธิปไตยโดยเอามาตรา7มาเป็นทางออกในการปิดเกมนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้สังคมไทยก็ต้องคิดแล้วเหมือนกันว่าถ้ายังมีมาตรา7อยู่เนี่ยแล้วมาตรา7ถูกตีความไปในแบบซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์โดยฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยเรื่อยๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอยู่หรือเปล่าน่าคิดนะคะซึ่งกรณีมาตรา7เนี่ยนะคะก็ทางด้านนายชัยเกษมเองเนี่ยก็มองว่าเป็นการข้อเสนอที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลระบาดหรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบไปยังกรณีในสมัยของยุคนายอภิสิทธิ์นะคะก็เคยเสนอนายกมาตรา7รวมทั้งความพยายามของกลุ่มปปส.ในครั้งนี้เองก็พยายามที่อยากที่จะให้มีนายกมาตรา7เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะมองว่าฝ่ายใดเนี่ยมีความชอบธรรมหรือว่ากรณีไหนนะคะมีความชอบธรรมมากกว่ากันคะผมคิดว่าโดยภาพรวมในการใช้มาตรา7เนี่ยไม่ชอบธรรมทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งก็คือเป็นการทำให้สถาบันกษัตริย์เข้ามายุ่งกับเรื่องการเมืองซึ่งขัดกับหลักของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นมุขคือท่านเป็นมุขแต่ว่าท่านไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อมีระบบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีหลักการว่า the king can do no wrong นะครับเพราะว่านั้นก็คือพระมหากษัตริย์จะต้องไม่ทำอะไรในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเมื่อทำแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งจะเป็นนำไปสู่ความเสื่อมเสียของสถาบันเองอย่างเช่นถ้าเกิดท่านแต่งตั้งนายกบางคนขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเกิดมีปัญหาว่านายกคนนั้นทุจริตอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเหตุให้คนจำนวนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงสถาบันได้มันกฎหมายแบบมาตรา7เนี่ยไม่ควรมีหรือว่าถ้ามีก็ไม่ควรใช้นะครับที่คุณชัยเกษมตั้งคำถามในแง่นึงก็สำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาตรา7มันถูกใช้โดยฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยนะครับถูกใช้โดยกลุ่มพันธมิตรนะครับถูกใช้โดยพรรคประชาธิปัตย์ถูกใช้โดยกลุ่มกปปส.เพราะฉะนั้นในสภาพซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรใช้มาตรา7เนี่ยแต่ขณะที่ในความเป็นจริงเนี่ยมีกลุ่มฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยใช้มาตรา7เป็นเหตุในการจะล้มรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องด้วยคุณชัยเกษมก็อยู่ในฐานะที่จะถามได้เหมือนกันถึงแม้โดยหลักการจะไม่ควรถามแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีบางกลุ่มซึ่งพยายามจะบอกว่ามาตรา7จะต้องเท่ากับการล้มประชาธิปไตยมาตรา7ต้องเท่ากับการมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคุณชัยเกษมหรือใครก็ตามอยู่ในฐานะที่จะถามได้เหมือนกันว่ามาตรา7มันไปเท่ากับนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามาตรา7มันไปเท่ากับการรับรองนายกที่มาจากรัฐบาลตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าโดยเนื้อหาสาระมันคือประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหัวใจคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ใช่เผด็จการหรือว่าไม่ใช่เรื่องของการมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันก็เป็นคำถามที่อยู่ในวิสัยที่จะถามได้ครับค่ะ
ค่ะแล้วในส่วนของความเป็นจริงนะคะที่นายชัยเกษมเนี่ยเสนอว่านายกมาตรา7เนี่ยเพราะมองว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยจะถูกวินิจฉัย สถานภาพแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่มีทางออกอีกแล้วไหมคะถึงว่าถึงเสนอท่านตอนนี้ค่ะผมคิดว่าคุณชัยเกษมเนี่ยในฐานะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรู้ว่าการเมืองไม่ถึงทางตันแล้วไม่ได้เกิดสุญญากาศนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปเนี่ยก็จะมีคนอื่นในคณะรัฐมนตรีเข้ามารักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนคุณยิ่งลักษณ์ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือแม้กระทั่งต่อให้คุณยิ่งลักษณ์ถูกถอดออกไปเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นนายกรักษาการอยู่แล้วเนี่ยก็ยังต้องรักษาการอยู่ต่อไปอยู่ดีนะครับเพราะการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งรักษาการเนี่ยเป็นเรื่องแรงกดดันทางการเมืองล้วนๆครับแต่ในแง่กฎหมายหรือในแง่การเมืองของการตั้งคำถามคิดว่าคุณชัยเกษมพยายามจะสร้างความชัดเจนว่าตกลงมาตรา7เนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีความเข้าใจผิดๆโดยฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยซึ่งพยายามจะบอกว่ามาตรา7เท่ากับนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับมาตรา7เท่ากับการรับรองการรัฐประหารมาตรา7เท่ากับการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็จะไม่มีข้อยุติสักทีนึงเพราะสิ่งที่คุณชัยเกษมทำเนี่ยโดยหลักการแล้วไม่ควรนะครับแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงทางการเมืองคือสังคมไทยเนี่ยมีกลุ่มบางกลุ่มซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องมาตรา7มานานว่ามาตรา7เท่ากับการไม่เอาการเลือกตั้งไม่เอาประชาธิปไตยการเสนอของคุณชัยเกษมเนี่ยพยายามจะไปตอบโจทย์นี้คือตกลงมาตรา7มันหมายถึงการล้มประชาธิปไตยทั้งแต่เมื่อไหร่นะคะสมมุติว่าศาลเนี่ยเขาวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพ้นสภาพไปแล้วนะคะนอกจากการเสนอนายกมาตรา7เนี่ยเราจะมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะทำให้ไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองคะผมเชื่อว่าในสุดจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองนะครับเพราะว่าการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปเนี่ยมันจะต้องมีนายกคนใหม่เข้ามาคำถามคือใครจะเป็นคนซึ่งกล้าเข้ามาเป็นนายกคนใหม่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือว่าในบรรดาคนซึ่งอยากเป็นนายกคนใหม่เนี่ยต่อให้มีคนกล้าเป็นจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนกล้าเป็นหรืออยากเป็นไม่ได้มีคนเดียวเพราะฉะนั้นในหมู่คนซึ่งอยากเป็นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความไม่ลงรอยกันมีความไม่เห็นพ้องต้องกันอยู่นะครับหรือว่าพูดในแบบวิชาการหน่อยก็คือมันมียังไม่มีฉันทานุมัติชัดเจนในฝ่ายต่อต้านเพศไตว่าเมื่อเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปหรือเมื่อคุณยิ่งลักษณ์ออกไปเองเนี่ยใครจะเข้ามาแทนคุณยิ่งลักษณ์แล้วจะสถาปนาระบอบใหม่แบบไหนรัฐมนตรีแบบใหม่จะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นคุณจะให้ฐานมีอำนาจมากขึ้นหรือเปล่าว่าถ้าคุณให้ฐานมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยก็หมายถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการล้มประชาธิปไตยและรัฐบาลรอบนี้เนี่ยจะมีอำนาจน้อยลงด้วยการแบ่งแยกอำนาจหรือการย่างชิงอำนาจระหว่างตัวละครหลายฝ่ายซึ่งมีส่วนในการล้มประชาธิปไตยรอบนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผมคิดว่าจะยังไม่มีนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในระยะเวลาใกล้ครับก็คือในเรื่องมาตรา7นี้นะคะถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยจะมีกรณีทางเลือกอื่นอีกไหมคะอาจารย์ก็ให้รัฐบาลรักษาการต่อไปนะครับแล้วรอให้มีการเลือกตั้งให้ครบเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญคือกกต.เนี่ยแหละต้องเป็นคนจัดการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดทำตามสูตรคุณสมชัยคือจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วจะมีรัฐบาลชุดใหม่ประมาณเดือนกันยายนผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งน่าอับอายแล้วนะครับเราแปลว่าเราจะมีรัฐบาลซึ่งยุบสภาเดือนธันวาแล้วกกต.ไม่ยอมทำให้มีการเลือกตั้งเลยจนเกือบอีกหนึ่งปีนะครับนั่นเป็นปัญหาประเทศนี้แน่นอนค่ะพูดถึงนอกจากนายกรัฐมนตรีมาตรา7แล้วนะคะกรณีที่สอรสนะคะจะเสนอให้มีพระบรมราชวินิจฉัยนะคะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีออกมาเป็นด้านลบนะคะถูกกปปสเนี่ยนำไปโจมตีว่าการกระทำเป็นการกระทำที่ไม่บังควรซึ่งจริงๆแล้วสอรสเนี่ยสามารถทำเรื่องนี้ได้หรือไม่แล้วก็ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ต่อในหลวงได้หรือไม่คะอาจารย์ผมว่ามันมี2เรื่องซ้อนกันนะครับเรื่องที่1สอรสทำเรื่องนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยในแง่กฎหมายเนี่ยมันไม่มีข้อห้ามนะครับแต่ว่าในแง่การเมืองเหมาะไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าหน้าที่ขององค์กรอย่างสอรสหรือสอชสมัยคุณพิสิทธิ์คือเป็นองค์กรซึ่งต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติก็คือดูแลความสงบดูแลความเรียบร้อยของสังคมเพราะฉะนั้นในแง่การเมืองเนี่ยจะถามอะไรก็ถามได้แต่ในแง่กฎหมายผมคิดว่าอาจจะมีความไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับทีนี้แต่คุณสุเทพก็ไม่ได้อยู่ในฐานะจะวิจารณ์สอรสได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยมีถ้าจะพูดเรื่องความระคายเคืองเนี่ยมีไปไกลกว่าเยอะนะครับพูดถึงนายกพระราชทานพูดถึงการจะเข้าไปทูลเกล้าชื่อนายกพูดถึงการจะแต่งตั้งนายกเองแต่งตั้งสมาชิกสภาประชาชนเองเนี่ยไปไกลกว่าสอรสเยอะเพราะฉะนั้นในสังคมเนี่ยทุกคนวิจารณ์สอรสได้หมดแต่ว่าคุณสุเทพอย่าวิจารณ์เลยจะดีกว่าค่ะแหมวันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลายคำถามนะคะที่หลายๆคนเนี่ยยังค้างคาใจอยู่นะคะเกี่ยวเรื่องของทางด้านนายกรัฐมนตรีมาตรา7นี่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ได้รับนะคะคำตอบจากทางด้านอาจารย์เซโรดค้าไพบูลย์นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์นะคะที่ได้มาไขข้อกระจ่างชัดนะคะให้กับเรา2คนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามทางบ้านด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวค่ำ UDD News นะคะวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ